สวัสดีค่ะทุกคนครัวบ้านแสบนะคะเหมือนเดิมค่ะทําอาหารง่ายๆสไตล์ครัวบ้านแสบนะคะวันนี้ส้มตําอีกแล้วค่ะส้มตําปูเป็นปูดาวนะคะก็ส่วนประกอบก็คือมีเส้นมะละกอมีพริกมะเขือเทศถั่วฝักยาวมะนาวแล้วก็ปลาร้าค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะขี้เกียจออกไปตลาดนะคะทำกินเองถั่วฝักยาวผงนัวนะคะใส่น้อยก็แซ่บน้อยไม่แต่ก็ผ่านค่ะมะเขือเทศมะนาวค่ะก็นี่ปลาระเป็นตัวเหมือนเดิมค่ะขออนุญาตชิมเผ็ดเส้นมะละกอค่ะอยู่บ้านก็นัวได้นะคะมะละกอเหลือเดี๋ยวสับแล้วก็ร้อยผัดใส่ไข่ค่ะปูไข่ทั้งนั้นเลยนะทั้งไข่ทั้งมันเดี๋ยวตำเสร็จแล้วก็ไปหาผัดแก้มกันนะคะกระถินข้างทางนี่ค่ะส้มตำปูดาวนะคะปูสดแล้วก็นี่เลยที่ขาดไม่ได้ปลาร้าขออนุญาตดูดนิ้วขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณที่กดไลค์คอมเมนต์ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ครัวบ้านแสบด้วยนะคะวันนี้ลาไปกับส้มตำค่ะสวัสดีค่ะ